ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในต่างประเทศค่ะมีทั้งที่เปรูแล้วก็บราซิลนะคะเผชิญกับสถานการณ์ลักษณะคล้ายกันค่ะหลังจากที่เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่บราซิลกันก่อนเลยนะคะประชาชนในบราซิลต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากค่ะภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางหรือการขนย้ายสิ่งของปั๊มน้ำมันหลายแห่งต้องปิดให้บริการเพราะว่าไม่มีน้ำมันสำรองเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นยังสร้างปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการซ้ำเติมวิกฤตการขาดแคลนอาหารของประชาชนในภูมิภาคที่ต้องเผชิญอยู่ก่อนหน้าสื่อท้องถิ่นของบราซิลรายงานว่ามีประชาชนต้องการความช่วยเหลือมากกว่า 8,000 คนแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในครั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ของรัฐมารันฮาวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเพราะคาดว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่9เมษายนตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ประธานาธิบดีลูลาดาซินวาผู้นำของบราซิลและผู้ว่าการรัฐมารันฮาวก็จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนที่เปรูค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพมุมสูงซึ่งถ่ายเอาไว้จากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็เผยเห็นสภาพของเมืองปิอุราทางตอนเหนือของเปรูอาคารบ้านเรือนถนนหนทางถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า 1.5 เมตรเนื่องจากว่าที่เมืองปิอุรานี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของเปรูที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงของฤดูมรสุมก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าปริมาณฝนที่ตกเพียงแค่2วันมากเท่ากับปริมาณฝนที่ตกตลอดทั้งเดือนค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากหลายครัวเรือนนะคะต้องเก็บข้าวของอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่บางครัวเรือนก็ตัดสินใจไม่อพยพค่ะเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปตามถนนที่ถูกน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเปรูนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พายุไซโครนยูมาพัดถล่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบเป็นการซ้ำเติมค่ะโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเปรูได้เตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าปิดท้ายกันที่ซากวาฬขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนะคะที่ตายหลังจากที่เกยตื้นบนชายหาดของเกาะบาหลีแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมามุงดูกันเป็นจำนวนมากในคลิปวิดีโอสั้นๆนี้จะเห็นประชาชนยืนรายล้อมอยู่บริเวณของซากวาฬซึ่งเชื่อว่าเป็นวาฬหัวถุยตัวผู้ส่วนสาเหตุของการตายยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะวาฬตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในวาฬหลายตัวนะคะที่ตายบนชายหาดของเกาะบาหลีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายูเดียโซซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเกาะบาหลีเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาพบวาฬเกยตื้น18ตัวในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวตัวเลขเหล่านี้จะได้เห็นว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติในมหาสมุทรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ